วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบพ่อกันด้วยเก่านะครับสำหรับผมต้นไม้คนบ้านเฮานะครับกับช่องต้องลองนะครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับสิมาแนะนำนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากมาเฮ็ดงานคู่ผัวเมียนะครับอยากมาทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับมาแบบคู่ผัวเมียนะครับพี่น้องถามมาหลายต่อหลายท่านนะครับว่ามีวิธีการจังไหนเนี่ยอยากไปเฮ็ดงานคู่ผัวเมียแนะนำเนี่ยจ้าแนะนำเนี่ยครับผมมีคำแนะนำอยู่3วิธีครับพี่น้องครับมีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับที่สีแนะนำพี่น้องที่อยากมาเฮ็ดงานคู่ผัวเมียอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพี่น้องครับก่อนสิไปฟังนะครับพี่น้องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้แน่เด้อครับพี่น้องครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปสาระสำคัญใหม่ๆนะครับพี่น้องครับสำหรับวิธีที่1 นะครับพี่น้องครับวิธีที่1 นะครับที่ว่าเฮาสิมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นแบบคู่ผัวเมียได้นะครับก็คือว่าเราต้องไปสมัครนะครับกับบริษัทจัดหางานหรือว่ากรมแรงงานนะครับที่เพิ่นเปิดรับสมัครงานแบบคู่ผัวเมียนะครับมาเฮ็ดงานอยู่ญี่ปุ่นแบบคู่ผัวเมียอันนี้มีนะครับมีแต่ว่าน้อยนะครับมีแต่ว่าน้อยเหลือเกินนะครับผู้ใดที่โชคดีอีหลีนะครับถึงสิมีโอกาสได้มานะครับผู้ที่อยากมาโอกาสก็หน่อยก็เสียไปนะครับก็สิบ่ได้มาก็สิหาวิธีอื่นก็หาบ่ปิ่นหาแบบใดเนาะจังซี่นะครับคนแนะนำก็บ่มีจังซี่นะครับผมก็เลยมาบอกพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็เลยสิมาบอกพี่น้องว่านี่แหละครับวิธีที่1มากับบริษัทจัดหางานที่เปิดรับสมัครคนงานแบบคู่ผัวเมียนะครับหรือคนแรงงานก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับที่เพิ่นเปิดแล้วสมัครคนงานแบบคู่ผัวเมียนะครับเราทำตามนี้ได้นะครับมาสมัครเด้อพี่น้องครับสำหรับวิธีที่2นะครับพี่น้องครับวิธีที่2คือว่าคนใดคนหนึ่งนะครับบ่ว่าสิเป็นผัวบ่ว่าสิเป็นเมียบ่ว่าสิเป็นญาติพี่น้องหรือคนใดคนหนึ่งนะครับมาสมัครก่อนมาญี่ปุ่นก่อนนะครับเดินทางมาทำงานก่อนนี่ครับพี่น้องครับมาเฮ็ดงานอยู่นี่ก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีนะครับพี่น้องครับมาอยู่อย่างน้อย1ปีในขณะระยะเวลา1ปีนี่เฮาก็ต้องเฮ็ดโตดีเติบด้วยพี่น้องเด้อทำตัวดีนะครับเรียนตำรวจเพิ่นใส่หยังก็เรียนตำรวจพี่น้อง นี่แหละครับแล้วก็บ่อู้บ่ขี้เกียจนะครับเฮ็ดโตจังได๋เพิ่นฮักเพิ่นหอมแล้วนายจ้างนะครับแล้วหลังจาก1ปีผ่านไปนะครับเฮาก็คุยกับเพิ่นนะครับว่าเฮาอยากได้บ่ว่าสิเป็นอยากได้เมียมาเฮ็ดงานนำนะครับหรือว่าผู้เมียมาก่อนก็อยากได้ผัวมาเฮ็ดงานนำเฮาก็แจ้งกับนายจ้างเฮานะครับหลังจากนั้นเฮาก็เฮ็ดเรื่องเอาคู่บ่ว่าสิเป็นผัวหรือเมียเอาคู่เฮามานะครับญาติพี่น้องก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอามาได้นะครับพี่น้องครับอันนี้คือวิธีที่2นะครับพี่น้องครับเราสมัครมาก่อนนะเราสมัครมาทำงานก่อนอย่างน้อยเป็นเวลา1ปีนะครับพี่น้องครับเฮาถึงเอามาได้ส่วนวิธีต่อไปนะครับวิธีที่3นะครับพี่น้องครับวิธีที่3ก็คือว่าเฮามาสมัครอยู่บริษัทจัดหางานนะครับเรามาสมัครหรือกรมแรงงานก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับเรามาสมัครก่อนทั้งคู่เลยว่าสิเป็นผัวว่าสิเป็นเมียว่าญาติพี่น้องอยากมาคู่เฮามาสมัครก่อนนะครับให้ได้ทั้ง2บ่ต้องเลือกงานนะครับไม่ต้องเลือกสถานที่ทำยังไงให้ได้มาก่อนคือเฮ็ดจังได๋ให้ได้คัดเลือกตัวนะครับพอเฮาได้รับการคัดเลือกเฮาได้บินมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับบัดนี้ก็คล้ายๆกันกับวิธีที่2ก็คือว่างานของผัวดีงานของเมียบ่ดีเฮาก็คุยกับนายจ้างเอาเมียมาอยู่นำครับคุยได้ครับพี่น้องครับคุยได้บ่มีปัญหาครับย้ายได้ครับย้ายงานได้พร้อมพี่น้องคันงานเมียบ่ดีงานผัวดีเอาเมียมาอยู่นำแต่อย่างน้อยต้องมีระยะเวลา1ปีนะครับต้องอยู่ก่อนอย่างหน่อย1ปีขึ้นไปนะครับเฮ็ดตัวดีพร้อมนะครับ
ต้องเฮ็ดตัวดีพร้อมเฮ็ดให้นายจ้างหอมนายจ้างฮักอยู่คนละงานก็แล้วแต่นะครับอยู่คนละจังหวัดก็แล้วแต่สามารถมาอยู่ด้วยกันได้นะครับอันนี้คือวิธีที่3เลยพี่น้องสมัครมาก่อนได้ทั้งคู่ไม่ต้องเลือกงานไม่ต้องเลือกสถานที่นะครับให้ได้มาก่อนครับพี่น้องครับหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันบ่ว่าสิเปลี่ยนงานทั้งใดดีบ่ดีก็แล้วแต่อยากอยู่นํากันก็แล้วแต่ครับสามารถย้ายมาอยู่ด้วยกันได้ครับอันนี้คือวิธีที่3เลยพี่น้องครับเอาสรุปเด้อพี่น้องเด้อสรุปการมาทำงานคู่ผัวเมียนะครับผมแนะนำวิธีมีอยู่3วิธีนะครับพี่น้องครับ1ก็คือแบบทั่วไปนะครับมาสมัครเขาเปิดรับสมัครอยู่แล้วแบบคู่นะครับบริษัทจัดหางานสมัครรับสมัครแบบคู่อยู่แล้วแต่ว่ามันน้อยเสียเหลือเกินโอกาสน้อยมากที่เราจะมาได้นะครับพี่น้องครับส่วนน้อยนะครับต่อไปวิธีที่2ก็คือว่าคนใดคนหนึ่งนะครับมาก่อนสมัครมาก่อนครับสอบมาก่อนมาเหตุงานอยู่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ทำเรื่องเอาคู่มาคู่ผัวเมียเอาใครก็ได้ขึ้นมาอยู่ด้วยอันนี้ทำได้ครับแล้วก็วิธีที่3นะครับพี่น้องครับวิธีที่3ก็คือว่าสมัครมาด้วยกันไม่ต้องเลือกงานไม่ต้องเลือกสถานที่นะครับมาก่อนแล้วค่อยย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครับนี่แหละครับมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับพี่น้องครับเอาคันพี่น้องสงสัยบ่งใดก็คือคอมเมนต์ได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมกระชิดตอบอีกเท่านึงนะครับคันผมเอาผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องบ่งใดผมกระชินำไปตอบในคอมเมนต์อีกทีนึงนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับมื้อนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำแน่ก็แล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปสาระสำคัญใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับมื้อนี้ผมต้นไหวคนบ้านเฮานะครับกับช่องต้องลองนะครับพี่น้องครับต้องขอลาพี่น้องไว้เพียงซ้ำนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย